การใช้งานออสซิลโลสโคปเบื้องต้นปริมาณทางฟิสิกส์ในธรรมชาติมักเปลี่ยนแปลงตามเวลารูปแบบของสัญญาณที่เปลี่ยนตามเวลานี้เรียกว่ารูปคลื่นหรือเวฟฟอร์มสัญญาณไฟฟ้าก็เป็นรูปคลื่นแบบหนึ่งเครื่องมือที่ใช้เพื่อแสดงรูปคลื่นซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ที่เวลาต่างๆเรียกว่าออสซิลโลสโคปนอกจากออสซิลโลสโคปจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบและซ่อมบำรุงทางอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือบางชนิดเช่นเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG ก็มีการทำงานคล้ายกับออสซิลโลสโคปอีกด้วยออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์วันนี้เราจะมาศึกษาถึงการใช้งานและหลักการทำงานเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพครับลักษณะทั่วไปของออสซิลโลสโคปนักเรียนคงเคยใช้วอลมิเตอร์กันมาบ้างแล้ววอลมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดความต่างศักย์ระหว่างจุด2จุดดังนั้นหัววัดของวอลมิเตอร์จึงมี2หัวด้านหนึ่งมีสีดำใช้ต่อกับจุดอ้างอิงหรือขั้วลบส่วนอีกด้านหนึ่งมีสีแดงใช้ต่อกับจุดที่ต้องการวัดหรือขั้วบวกออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเช่นเดียวกับวอลมิเตอร์หัววัดจึงมี2หัวเช่นเดียวกันด้านหนึ่งใช้ต่อกับจุดที่ใช้อ้างอิงเรียกว่ากราวหรือขั้วลบส่วนอีกด้านหนึ่งใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งที่ต้องการวัดหรือขั้วบวกนั่นเองวัตถุประสงค์ในการใช้งานออสซิลโลสโคปคือการแสดงรูปคลื่นการแสดงผลจึงอยู่ในรูปของกราฟบนจอแสดงผลประกอบด้วยแกนนอนและแกนตั้งแบบเดียวกับกระดาษกราฟส่วนที่ประกอบด้วยปุ่มปรับและสวิตช์ใช้เพื่อควบคุมการแสดงผลให้เป็นไปตามที่ต้องการพึงระลึกไว้เสมอว่าออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือวัดการปรับส่วนควบคุมจะไม่มีผลกับสัญญาณที่วัดตัวอย่างเช่นการปรับปุ่มวนเปิดดิฟอาจทำให้ภาพของสัญญาณใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้แสดงว่าสัญญาณที่เราวัดมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นต้นการใช้งานออสซิลโลสโคปเบื้องต้นให้เรามาลองวัดสัญญาณแบบง่ายๆเพื่อให้เห็นลักษณะการใช้งานดูก่อนนี่คือเครื่องกำเนิดสัญญาณหรือฟังก์ชันเจเนเรเตอร์ซึ่งใช้สร้างสัญญาณทรายเพื่อใช้ในการทดสอบเครื่องกำเนิดสัญญาณนี้ถูกปรับให้สร้างสัญญาณทรายความถี่1กิโลเฮิรตซ์และมีแอมพลิจูด4โวลต์ต่อสายกราวของเครื่องออสซิลโลสโคปเข้ากับสายกราวของเครื่องกำเนิดสัญญาณต่อหัววัดของออสซิลโลสโคปด้านหนึ่งเข้ากับสัญญาณออกของเครื่องกำเนิดสัญญาณเปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคปตามลำดับปรับปุ่ม AC กราว DC ไปที่ตำแหน่งกราวปรับปุ่ม Position ตามแนวดิ่งให้เส้นตรงตามแนวนอนที่เห็นในจอภาพอยู่ถึงกลางจอพอดีระดับที่เห็นนี้คือระดับกราวหรือระดับสุดวงบนจอภาพปรับปุ่มโวลต์ต่อช่องหรือโวลต์เปอร์ดิฟไปที่1โวลต์ปรับปุ่มเวลาต่อช่องหรือ Time per dip ไปที่ 0.2 มิลลิวินาทีแล้วปรับปุ่ม AC กราว DC ไปที่ AC จะปรากฏรูปคลื่นทรายบนจอภาพปรับปุ่ม Trigger Level ให้ภาพนิ่งและมีจุดเริ่มต้นของรูปคลื่นอยู่ที่ระดับกราวที่กำหนดAmplitude ของลูกคลื่นสูง4ช่องและคลื่น1ลูกกว้าง5ช่องเนื่องจากตั้งโวลต์ประดิษฐ์ไปที่1โวลต์สัญญาณทรายนี้จึงมี Amplitude เท่ากับ1โวลต์ต่อช่องคูณ4ช่องเท่ากับ4โวลต์เนื่องจากปุ่ม Time per dip อยู่ที่ 0.2 มิลลิวินาทีสัญญาณนี้จึงมีค่าเท่ากับ 0.2 มิลลิวินาทีต่อช่องคูณ5ช่องเท่ากับ1มิลลิวินาทีความถี่คำนวณได้จาก1หารด้วยคาบ
ดังนั้นค่าของสัญญาณมีค่าเท่ากับ1ส่วน1มิลลิวินาทีเท่ากับ1กิโลเฮิรตซ์จะเห็นได้ว่าค่าที่อาจได้นี้มีค่าเท่ากับค่าที่ได้ตั้งไว้คราวนี้ลองใหม่ให้ปรับปุ่มโวลต์เบอร์ดิฟให้เป็น2โวลต์แล้วสังเกตว่าภาพบนจอออสซิลสโคปว่าเปลี่ยนอย่างไรคราวนี้ลองปรับปุ่มไทม์เบอร์ดิฟไปที่ 0.5 มิลลิวินาทีดูบ้างให้สังเกตภาพบนจอที่เปลี่ยนไปจะเห็นได้ว่าแอมพลิจูดของสัญญาณที่เห็นบนจอภาพมีขนาดเท่ากับ2ช่องเท่าเดิมแต่ความกว้างของสัญญาณที่เห็นนั้นจะเหลือเพียง2ช่องถ้าคำนวณค่าของสัญญาณนี้จะพบว่าสัญญาณที่วัดได้มีค่าเท่ากับ 0.5 มิลลิวินาทีต่อช่องคูณ2ช่องเท่ากับ1มิลลิวินาทีเท่าเดิมการปรับปุ่มโวลต์เปิดดิฟและไทม์เปิดดิฟยังคงอ่านค่าสัญญาณได้เท่าเดิมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนจอภาพนั้นเป็นเพียงการปรับอัตราส่วนของแกนนอนและแกนตั้งขนาดของสัญญาณยังคงเท่าเดิมหลักการทำงานของออสซิลโลสโคปสมมุติว่าเรามีม้วนกระดาษที่ยาวมากๆซึ่งสามารถเลื่อนจากขวามาซ้ายด้วยอัตราเร็วคงที่ถ้าเราเอาปลายปากกาที่อยู่นิ่งแตะลงบนม้วนกระดาษนี้แล้วปล่อยให้เลื่อนไปเรื่อยๆจะพบว่ามีรอยปากกาบนม้วนกระดาษเนื่องจากอัตราการม้วนกระดาษคงที่รอยปากกาจึงแสดงถึงตำแหน่งตามแนวดิ่งของปากกาที่เวลาต่างๆเนื่องจากปลายปากกาไม่ได้เปลี่ยนที่ดังนั้นเราจึงเห็นเป็นเส้นตรงถ้าในขณะที่กระดาษเลื่อนไปนั้นปากกามีการขยับขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วยภาพบนกระดาษจะเป็นอย่างไรรอยปากกาที่แต่เดิมเป็นเส้นตรงจะเปลี่ยนเป็นเส้นต่อเนื่องตามการขยับขึ้นขยับลงของปลายปากกาแต่ละจุดบนกระดาษแสดงถึงตำแหน่งตามแนวดิ่งของปลายปากกาที่เวลาต่างๆกันนี่คือหลักการสร้างภาพของออสซิลโลสโคปออสซิลโลสโคปมีส่วนประกอบสำคัญอยู่4ส่วนดังนี้1ปืนอิเล็กตรอนกัน2จอภาพ3แผ่นขนานตามแนวราบ4แผ่นขนานตามแนวดิ่งปืนอิเล็กตรอนทำหน้าที่คล้ายกับปากกาทำหน้าที่ปล่อยน้ำหมึกซึ่งในที่นี้คืออิเล็กตรอนเมื่ออิเล็กตรอนถูกยิงไปกระทบกับจอภาพฉาบสารเรืองแสงที่ทำหน้าที่คล้ายกับกระดาษจะทำให้เกิดจุดสว่างปรากฏบนจอภาพจุดสว่างนี้จะคงสภาพชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่นานนักแต่ถ้ามีอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งมากระทบกับจอภาพซ้ำอีกครั้งจุดสว่างนี้ก็จะปรากฏอยู่ตราบเท่าที่ปืนอิเล็กตรอนยังยิงอิเล็กตรอนออกมาอย่างต่อเนื่องแผ่นขนานตามแนวราบและแนวดิ่งวางตัวในแนวตั้งฉากกับจอภาพทำหน้าที่สร้างสนามไฟฟ้าตามแนวราบและแนวดิ่งเนื่องจากอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุลำอิเล็กตรอนจึงเบี่ยงเบนไปได้โดยสนามไฟฟ้าจากแผ่นขนานทั้งสองแนวในกรณีที่ไม่ให้สนามไฟฟ้าแก่แผ่นขนานทั้งสองชุดลำอิเล็กตรอนจะวิ่งเป็นเส้นตรงทำให้เกิดจุดสว่างที่กลางจอภาพถ้าให้สนามไฟฟ้าแก่แผ่นขนานตามแนวราบลำอิเล็กตรอนจะเบนไปจากแนวเดิมถ้าให้สักไฟฟ้าของแผ่นทางด้านซ้ายเป็นบวกจุดสว่างจะเบี่ยงจากกึ่งกลางไปทางซ้ายตามแนวราบถ้าเป็นลบจุดสว่างจะเบี่ยงไปทางขวาเมื่อความต่างศักย์ระหว่างเพลทมีค่ามากขึ้นจะทำให้ระยะที่จุดสว่างเบี่ยงเบนไปจากจุดกึ่งกลางมากตามไปด้วยถ้าความต่างศักย์ระหว่างแผ่นขนานตามแนวราบมีค่าเปลี่ยนแปลงเป็นรูปฟันเลื่อยจุดสว่างจะวิ่งจากซ้ายไปขวาตามแนวราบเป็นเส้นตรงสัญญาณฟันเลื่อยจะถูกสร้างขึ้นด้วยวงจรภายในออสซิลโลสโคปค่าของสัญญาณฟันเลื่อยเป็นตัวกำหนดว่าจุดสว่างจะเคลื่อนที่เร็วเท่าใดการเลื่อนของจุดสว่างในแนวราบนี้เรียกว่าการกวาดในแนวราบซึ่งสามารถปรับได้จากปุ่มไทม์เปอร์ดิฟเทียบได้กับกลไกที่ใช้ในการม้วนกระดาษตามแนวราบด้วยอัตราเร็วคงที่นั่นเองเราอาจสาธิตให้เห็นถึงการกวาดในแนวราบได้ดังนี้
ปรับปุ่ม AC กราว DC ให้อยู่ที่ตำแหน่งกราวลองปรับปุ่ม Timer Dip แล้วสังเกตลักษณะที่เกิดขึ้นให้เริ่มจาก Timer Dip มีค่ามากๆก่อนแล้วค่อยๆปรับให้มีค่าน้อยลงไปเรื่อยๆสังเกตได้ว่าจุดสว่างบนจอภาพจะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อ Timer Dip มีค่าน้อยลงในตอนแรกจะเห็นเป็นจุดสว่างวิ่งจากซ้ายมาขวาเมื่อเร็วขึ้นจะเห็นเป็นเส้นกระพริบและเมื่อเร็วถึงจุดหนึ่งเส้นจะไม่มีการกระพริบนักเรียนจะอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างไรคราวนี้จะเป็นอย่างไรถ้าปลายปากกามีการเคลื่อนที่ขึ้นลงในระหว่างที่มีการกวาดตามแนวราบแผ่นขนานตามแนวดิ่งจะต่อกับวงจรขยายสัญญาณซึ่งมาจากหัววัดความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นขนานนี้แปรผันตรงกับค่าความต่างศักย์ของขั้วของสายสัญญาณจุดสว่างบนจอภาพจึงเลื่อนตามแนวดิ่งตามขนาดของความต่างศักย์ที่ให้มานี้อัตราการขยายของวงจรขยายสัญญาณสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่มวนเบอร์ดิฟดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแผ่นขนานตามแนวดิ่งทำหน้าที่เหมือนกลไกที่ใช้ขยับปากกาให้เคลื่อนที่ตามแนวดิ่งนั่นเองด้วยวิธีที่กล่าวมานี้ออสซิลโลสโคปจึงสามารถแสดงรูปคลื่นของสัญญาณที่ต้องการวัดได้การประสานจังหวะ Synchronization ออสซิลโลสโคปมีความแตกต่างจากม้วนกระดาษประการหนึ่งนั่นคือม้วนกระดาษมีความยาวไม่จำกัดแต่จอภาพออสซิลโลสโคปมีขนาดจำกัดเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรคำตอบก็คือการสร้างสัญญาณกวาดตามแนวราบซ้ำซึ่งหมายความว่าสร้างสัญญาณฟันเลื่อยหลายๆลูกต่อเนื่องกันแต่วิธีนี้ก็ยังมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นสัญญาณไฟฟ้าโดยทั่วไปมักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภาพที่เห็นบนจอขณะหนึ่งคือภาพนิ่งช่วงใดช่วงหนึ่งของสัญญาณทั้งหมดซึ่งเมื่อกวาดซ้ำอีกครั้งก็จะแสดงภาพของสัญญาณอีกช่วงหนึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือว่าจุดเริ่มต้นของการกวาดแต่ละครั้งแตกต่างกันภาพสัญญาณที่ปรากฏบนจอย่อมมีการสั่นไหวหรือเลื่อนไปมาทำให้ไม่สามารถเห็นรูปแบบสัญญาณได้ชัดเจนเพื่อให้รูปคลื่นบนจอภาพอยู่นิ่งจึงต้องมีกลไกที่เรียกว่าการประสานจังหวะหรือ Synchronization การประสานจังหวะนี้ควบคุมด้วยส่วนที่เรียกว่า Trigger คำว่า Trigger แปลว่าลั่นไกในที่นี้คือการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการเริ่มต้นกวาดภาพตามแนวราบถ้าให้การกวาดเริ่มต้นที่จุดเดิมทุกครั้งภาพที่ได้จะมีลักษณะเหมือนเดิมคำว่าจุดเดิมในที่นี้หมายความว่าที่จุดนั้นมีระดับสัญญาณและความชันเท่ากันลองพิจารณาคลื่นที่เป็นคาบดังแสดงในภาพจะเห็นได้ว่าถ้าต้องการให้จอภาพแสดงคลื่นนี้ซ้ำโดยเริ่มที่จุด A จะต้องเลือกจุด C เป็นจุดเริ่มต้นถ้าเลือกจุด B ที่มีระดับสัญญาณเท่ากับจุด A และ C จะไม่สามารถทำให้ภาพอยู่นิ่งได้สำหรับออสซิลโลสโคปแบบที่ใช้งานโดยทั่วไปนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะให้เริ่มกวาดที่ระดับสัญญาณเท่าใดเรียกว่า Trigger Level และความชันหรือ Slope เป็นบวกหรือลบซึ่งเพียงพอสำหรับงานทั่วไปที่สัญญาณมีลักษณะไม่ซับซ้อนนักส่วนควบคุมการแสดงผลผู้เริ่มต้นใช้งานออสซิลโลสโคปมักมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมการแสดงผลเนื่องจากประกอบด้วยปุ่มและสวิตช์จำนวนมากแนวที่สำคัญที่ทำให้ใช้งานได้ราบรื่นขึ้นก็คือให้สังเกตว่าในส่วนควบคุมการแสดงผลนั้นประกอบด้วย4ส่วนที่สำคัญกล่าวคือ 1. ส่วนควบคุมจอภาพหรือ CRT 2. ส่วนควบคุมการกวาดในแนวราบ Horizontal 3. ส่วนควบคุมการกวาดในแนวดิ่ง Vertical 4. ส่วนควบคุมการ Trigger ออสซิลโลสโคปโดยทั่วไป
วางปุ่มและสวิตช์ดังที่กล่าวมานี้เป็นกลุ่มอย่างชัดเจนดังรายละเอียดต่อไปนี้ส่วนควบคุมจอภาพทำหน้าที่ควบคุมความสว่างความคมชัดและความเอียงของเส้นจากแนวระดับออสซิลโลสโคปบางรุ่นยังมีสวิตช์ไฟหลังหรือแบ็คไลท์สำหรับการแสดงผลในที่มืดหรือการถ่ายภาพการใช้งานออสซิลโลสโคปจะต้องปรับความสว่างให้พอเหมาะและมีความคมชัดที่สุดถ้าปรับให้สว่างเกินไปจะไม่สามารถปรับเส้นให้คมชัดทำให้ไม่สามารถอ่านมาตราส่วนได้ถูกต้องบ่อยครั้งผู้ใช้ออสซิลโลสโคปจะพบว่าแนวเส้นระดับกล่าวจะเอียงไปจากแนวระดับเล็กน้อยทั้งนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของสนามแม่เหล็กโลกที่มีต่อลำอิเล็กตรอนซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุวิธีแก้ปัญหานี้ทำได้โดยการนำไขควงเล็กๆมาหมุนที่ช่อง Trace Rotation ก็จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ส่วนควบคุมการกวาดในแนวราบปุ่มในส่วนนี้ใช้ควบคุมการกวาดในแนวราบได้แก่ Time Per Dip และ Position ปุ่ม Time Per Dip ใช้ในการกำหนดว่า1ช่องตามแนวราบใช้เวลาเท่าใดมาตราส่วนที่ใช้จะเป็น1 2และ5ตามลำดับในส่วนนี้มักมีปุ่มปรับละเอียดสำหรับการยืดหดภาพของรูปคลื่นตามแนวนอนเพื่อความสะดวกในการพิจารณารูปคลื่นการวัดคาบสัญญาณจะต้องให้ปุ่มปรับละเอียดอยู่ในตำแหน่งแคลจึงสามารถใช้ค่าตาม Time Per Dip ได้ถูกต้องปุ่ม Position ใช้สำหรับเลื่อนภาพตามแนวราบเพื่อความสะดวกในการอ่านสเกลผลการเลื่อนตำแหน่งเป็นดังนี้ส่วนควบคุมการกวาดในแนวดิ่งประกอบด้วยปุ่มสำคัญคือ Volt Per Dip Position และ AC Ground DC ปุ่ม Volt Per Dipใช้ปรับอัตราส่วนในแนวดิ่งมาตราส่วนมาตรฐานที่ใช้จะเป็น1 2 5มีปุ่มปรับละเอียดซึ่งใช้งานในลักษณะเดียวกับ Time Per Dip ปุ่ม Positionใช้ในการเลื่อนภาพตามแนวดิ่งเพื่อความสะดวกในการอ่านสเกลและการปรับระดับกราวให้สะดวกต่อการใช้งานผลการปรับโพซิชันตามแนวดิ่งเป็นดังนี้สวิตช์ AC Ground DC ใช้ในการเลือกส่วนของสัญญาณที่จะนำมาแสดงผลเมื่อเทียบกับระดับกราวปุ่มกราวใช้เพื่อหาระดับกราวบนจอภาพเมื่อปรับไปที่ปุ่มนี้ออสซิลโลสโคปจะต่อสัญญาณเข้าโดยตรงกับกราวของระบบและไม่สนใจว่าสัญญาณเข้าภายนอกจะเป็นอย่างไรถ้าเลือก DC จะเป็นการวัดสัญญาณทั้งหมดที่ปรากฏเทียบกับระดับกราวที่ได้ตั้งเอาไว้ถ้าเป็น AC จะแสดงเฉพาะส่วนที่เป็นการกระเพื่อมของสัญญาณเท่านั้นระดับกราวที่แสดงในจอภาพคือระดับสัญญาณเฉลี่ยหรือกล่าวได้ว่าระดับสัญญาณในส่วนที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกตัดทิ้งและแสดงเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากระดับเฉลี่ยเท่านั้นประโยชน์ของปุ่ม AC Ground DC คือผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะมองสัญญาณในแง่มุมใดโดยทั่วไปวัตถุประสงค์สำคัญในการใช้งานออสซิลโลสโคปคือใช้ดูรูปคลื่นมากกว่าเป็นเครื่องมือวัดซึ่งสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์อื่นอยู่แล้วการมีปุ่ม AC Ground DC ทำให้ได้ข้อมูลของรูปคลื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาโดยเฉพาะในกรณีที่มีสัญญาณกระแสตรงขนาดใหญ่รวมอยู่ด้วยส่วนควบคุมการทริกเกอร์ในส่วนนี้ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขการเริ่มต้นกวาดตามแนวราบเพื่อการประสานจังหวะดังที่กล่าวมาแล้วกำหนดระดับทริกเกอร์โดยใช้ปุ่ม Trigger Levelและกำหนดทิศทางของความชันด้วยสวิตช์สโลป
ว่าจะให้เกิดทริกเกอร์ที่ความชันเป็นบวกหรือลบในส่วนควบคุมการทริกเกอร์นี้ยังมีสวิตช์เลือกที่สำคัญอีกอันหนึ่งเพื่อใช้เลือกแหล่งกำเนิดสัญญาณทริกเกอร์สวิตช์นี้มีชื่อว่าซอสหรือทริกเกอร์ซอสซึ่งเป็นตัวเลือกว่าจะให้สัญญาณจากแหล่งกำเนิดใดเป็นตัวทริกเกอร์การกวาดตามแนวราบซึ่งเลือกได้3แบบคืออินเทอร์นอลหมายถึงสัญญาณทริกเกอร์มาจากสายสัญญาณเข้าถ้าเป็นออสซิลโคปแบบหลายช่องสัญญาณจะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้สัญญาณช่องใดเป็นตัวกำเนิดสัญญาณทริกเกอร์เอ็กเทอร์นอลหมายถึงสัญญาณจากภายนอกที่ต่อเข้ากับขั้ว EXT ที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังออสซิลโคปการใช้สัญญาณภายนอกเป็นตัวทริกเกอร์นั้นใช้ในกรณีที่ต้องการให้จังหวะการแสดงผลขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญาณภายนอกไลน์มีลักษณะคล้ายกับ external แต่ใช้สัญญาณไฟบ้านเป็นสัญญาณทริกเกอร์นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เรียกว่าทริกเกอร์โหมดเป็นตัวกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบทริกเกอร์ซึ่งมีแบบใหญ่ๆ2แบบกล่าวคือแบบธรรมดาหรือ norm และแบบอัตโนมัติหรือ autoในการทำงานแบบธรรมดาสัญญาณกวาดตามแนวราบจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสัญญาณเข้าสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ตั้งไว้โดยปุ่ม Trigger Level และ Slope เท่านั้นซึ่งหมายความว่าถ้าสัญญาณเข้าไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้จะไม่เกิดภาพใดๆบนจอภาพในการทำงานในแบบอัตโนมัติถ้าไม่มีสัญญาณ Trigger ตามเงื่อนไขในช่วงเวลาที่กำหนดออสซิลโลสโคปจะสร้างสัญญาณกวาดภาพตามแนวราบทันทีไม่ว่าจะมีสัญญาณ Trigger หรือไม่การเลือกรูปแบบทริกเกอร์นี้ขึ้นอยู่กับลักษณะสัญญาณที่ใช้วัดการทำงานแบบอัตโนมัติมีข้อดีคือผู้ใช้สามารถเห็นสัญญาณได้ตลอดเวลาแม้ว่าจะมีการเลื่อนเนื่องจากการปรับทริกเกอร์ไม่เหมาะสมก็ตามซึ่งเหมาะกับสัญญาณต่อเนื่องส่วนการทำงานแบบธรรมดาหรือ norm มีประโยชน์ในการวัดสัญญาณที่มาอย่างไม่สม่ำเสมอซึ่งวิธีนี้จะได้สัญญาณที่มีความชัดเจนกว่าแบบอัตโนมัติการใช้ออสซิลโสโคปแบบ2ช่องสัญญาณออสซิลโสโคปบางรุ่นได้รับการออกแบบให้สามารถแสดงรูปคลื่นได้มากกว่า1สัญญาณซึ่งมีข้อดีคือสามารถใช้เปรียบเทียบสัญญาณหลายสัญญาณพร้อมกันได้เพื่อความง่ายในการเรียนรู้และทำความเข้าใจขอให้เราเริ่มพิจารณาจากออสซิลโสโคปชนิด2ช่องสัญญาณดังนี้ส่วนควบคุมการแสดงผลของออสซิลโสโคปชนิด2ช่องสัญญาณในส่วนควบคุมตามแนวดิ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยทั่วไปจะมีเขียนกำกับว่า CH1 หรือ Channel 1และ CH2 หรือ Channel 2ซึ่งหมายถึงสำหรับสัญญาณเข้าช่องที่1และ2ตามลำดับผู้ใช้สามารถปรับวอลต์เบอร์ดิฟของแต่ละสัญญาณได้โดยอิสระไม่จำเป็นต้องเท่ากันผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะแสดงสัญญาณเพียงช่องใดช่องหนึ่งจากสวิตช์เลือก CH1 หรือ CH2 หรือทั้ง2ช่องพร้อมกันโดยใช้สวิตช์เลือกไปที่ ALT หรือ Chop นอกจากนี้ยังกำหนดให้แสดงผลรวมของสัญญาณที่มาจากทั้ง2ช่องก็ได้โดยเลือกไปที่ Add หัววัดสำหรับแต่ละช่องสัญญาณมีลักษณะเหมือนกับออสซิลโสโคปแบบพื้นฐานที่มีสัญญาณช่องเดียวด้านที่เป็นกราวของหัววัดแต่ละช่องจะเชื่อมต่อกับกราวของเครื่องออสซิลโสโคปโดยถือว่าเป็นจุดต่อร่วมสำหรับการวัดการเชื่อมต่อแบบนี้ทำให้ผู้ใช้ต้องระมัดระวังในการใช้งานดังตัวอย่างต่อไปนี้จากรูปถ้าต้องการวัดสัญญาณ VAB และสัญญาณ VBC ตามลำดับถ้าต่อในลักษณะนี้จะพบว่าสัญญาณ VBC จะเท่ากับ0เนื่องจากหัววัดแต่ละ2ต่อกับกราวของออสซิลโสโคปดังนั้นถ้าต้องการวัด VBC ต้องทำดังต่อไปนี้ต่อสายกราวของหัววัด Channel 1และ Channel 2ให้อยู่จุดเดียวกันในที่นี้คือจุด B และปลายอีกด้านหนึ่งของ Channel 2ต่อกับจุด C จะเห็นได้ว่าสำหรับสัญญาณเข้า Channel 1ไม่มีปัญหาอะไรค่าที่วัดได้คือ VAB สำหรับสัญญาณ Channel 2จะกลับเฟสกับ VBC อยู่180องศา
เพื่อให้ภาพของสัญญาณเป็นค่า VBC ให้มองหาปุ่ม Inverse บนส่วนควบคุมการแสดงผลตามแนวดิ่งก็จะได้สัญญาณตามต้องการการใช้งานออสซิลสโคปแบบหลายช่องสัญญาณทำให้เราสามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในเชิงเวลาของสัญญาณที่เกี่ยวข้องได้ตัวอย่างง่ายๆได้แก่การหาเฟสของสัญญาณดังต่อไปนี้ต่อออสซิลสโคปจากวงจรตัวต้านทานและตัวเก็บประจุดังแสดงในรูปให้วัดว่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีเฟสต่างจากสัญญาณจากเครื่องกำเนิดอย่างไรต่อสายสัญญาณของออสซิลสโคปทั้ง2ช่องในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในวงจรปรับให้ออสซิลโลสโคปให้แสดงผลพร้อมกันทั้ง2ช่องโดยปรับสวิตช์ไปยังตำแหน่งช็อปเลือกให้แหล่งกำเนิดทริกเกอร์มาจากชแนล2และจะวัดเฟสของสัญญาณชแนล1เทียบกับชแนล2ปรับระดับกราวในจอภาพของสัญญาณทั้ง2ให้อยู่ในระดับเดียวกันโดยใช้ปุ่ม Position ตามแนวดิ่งช่วยในการปรับระดับปรับระดับทริกเกอร์และทางเปิดดิฟให้เหมาะสมเพื่อให้ภาพนิ่งและอ่านค่าได้ง่ายถ้าต้องการตรวจสอบว่าสัญญาณที่ปรากฏในภาพเป็นสัญญาณจากช่องใดก็สามารถทำได้โดยการปรับการแสดงผลให้เป็นแบบช่องเดียวสัญญาณนี้มาจากชแนล1สัญญาณนี้มาจากชแนล2คำนวณเฟสของชแนล1เทียบกับชแนล2ดังนี้พิจารณาว่าเฟสเริ่มต้น0องศาของสัญญาณทั้ง2อยู่ที่ตำแหน่งใดและทั้ง2จุดนี้ห่างกันตามแกนเวลาเท่ากับเท่าใดเพื่อความสะดวกในการอ่านให้ใช้ปุ่ม position ตามแกนนอนช่วยก็ได้คำนวณเฟสที่ต่างกันจากสูตรเดลต้าเท่ากับเดลต้า t ส่วน t คูณ360องศาเมื่อเดลต้าคือความต่างเฟสในหน่วยองศา t คือคาบในที่นี้อาจใช้หน่วยเป็นช่องก็ได้และเดลต้า t คือตำแหน่งที่ต่างกันของเฟสเริ่มต้นของสัญญาณทั้ง2ใช้หน่วยเดียวกับคาบที่ใช้ภาพบนจอได้แสดงให้เห็นว่าเดลต้า t ประมาณ 0.8 ช่องและ t เท่ากับ4ช่องดังนั้นจะได้ว่าสัญญาณทั้ง2นี้มีเฟสต่างกันเท่ากับ72องศาสัญญาณจากชแนล1จะตามสัญญาณจากชแนล2ความแตกต่างระหว่างอัลเทอร์เนทและช็อปก็คือการกวาดด้วยวิธีการสลับคู่สัญญาณและการซอยสัญญาณตามลำดับการกวาดด้วยวิธีสลับคู่สัญญาณหรืออัลเทอร์เนทออสซิลสโคปจะแสดงสัญญาณช่องหนึ่งให้เสร็จทั้งหมดก่อนแล้วจึงเปลี่ยนไปแสดงอีกช่องหนึ่งจนเสร็จจากนั้นจึงสลับกลับมาช่องเดิมดังนี้ไปเรื่อยๆส่วนการกวาดด้วยวิธีซอยสัญญาณหรือช็อปจะแตกต่างออกไปกล่าวคือออสซิลสโคปจะสลับการแสดงสัญญาณแต่ละช่องไปมาตามเวลาที่กำหนดเหตุที่จะต้องมีการเลือกแสดงผลทั้ง2อย่างก็เพื่อความแม่นยำในการวัดความสัมพันธ์เชิงเวลาถ้าสัญญาณเข้ามีความถี่ต่ำการใช้อัลเทอร์เนทจะทำให้เฟสที่วัดได้ไม่ถูกต้องเพราะการวัดแต่ละช่องต้องใช้เวลามากในกรณีที่สัญญาณเข้ามีความถี่สูงปัญหาเรื่องเวลาสำหรับการใช้อัลเทอร์เนทกับช็อปจะไม่มากแต่ถ้าผู้ใช้เลือกแบบช็อปภาพสัญญาณจะขาดเป็นช่วงๆสรุปการใช้งานออสซิลโลสโคปออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปคลื่นซึ่งแสดงผลอยู่ในรูปของกราฟการใช้งานออสซิลโลสโคปมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงต่างๆอย่างถูกต้องการใช้ออสซิลโลสโคปแบบหลายช่องสัญญาณทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ในเชิงเวลาของสัญญาณในตำแหน่งต่างๆในวงจรอย่างไรก็ตามยังมีวิธีการใช้งานแบบพิเศษอีกหลายอย่างที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้นักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือ
รือคู่มือการใช้งานซึ่งแตกต่างกันไปตามออสซิลสโคปแต่ละรุ่นออสซิลสโคปเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับเครื่องมือหลายชนิดซึ่งนักเรียนอาจจะได้ใช้ในอนาคตหวังว่าความรู้ที่ได้เรียนไปนี้จะสามารถนำไปใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้โดยง่าย